บริษัทบางกอกเมดิก้าจำกัดหนึ่งในกลุ่มบริษัทบางกอกแลบแอนด์คอสเมติกจำกัดมหาชนได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์โพซิอุส15พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างดร.วิสิทธิเวคินผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการทางช่องออนไลน์ชื่อดังไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาณห้องแซฟไฟร์อิมแพคเมืองทองธานีในนามของบริษัทบางกอกเมดิก้าเนี่ยน้องถามว่าความรู้สึกของนายาวันนี้ก็รู้สึกดีใจว่ามีแขกท่านผู้มีเกียรติมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มาร่วมงานแล้วมาให้เกียรติกับงานของเราก็รู้สึกอบอุ่นดีครับก็สำหรับผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกของเราตัวนี้ก็หลายท่านน้องๆและข่าวหลายท่านที่คงรู้จักโปรไบโอติกในท้องตลาดซึ่งตอนนี้ก็คงมีเยอะแยะละส่วนหนึ่งของเราที่เราก็ทำโปรไบโอติกเนี่ยเราย่อมต้องมีความแตกต่างจากโปรไบโอติกทั่วไปในท้องตลาดนอกจากในเรื่องของเพราะว่าเรามีฐานการผลิตที่เป็นบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจเรานะครับแล้วก็มีโรงงานของเราซึ่งเป็นโรงงานมาตรฐาน GMP นะครับเราขบวนการผลิตแน่นอนเราคำนึงถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคตอนนี้คำถามที่น้องนักข่าวถามว่าผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกของเราเนี่ยจะให้ผมอธิบายว่าทำประโยชน์อย่างไรจะมีหลายท่านก็คงรู้จักแต่ผมจะพูดคร่าวๆก็คือว่าโปรไบโอติกของเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นไม่ใช่เชื้อโรคนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่เหมือนกับเป็นซูเปอร์แมนตัวจิ๋วที่อยู่ในร่างกายเราตั้งแต่ในช่องปากช่องท้องช่องทวารอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นแบคทีเรียเจ้าของถิ่นที่อยู่ในร่างกายเราซึ่งโดยปกติเนี่ยเจ้าจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันก็จะอยู่คู่กับจุลินทรีย์ที่บางครั้งที่เราเรียกว่าพาโทเจนิกหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแต่อย่าเพิ่งตกใจนะไอ้เจ้าตัวที่ตัวดีกับตัวที่ตัวร้ายมันต้องมีอยู่ด้วยกันคู่กันเหมือนธรรมะกับฝ่ายอธรรมที่เมื่อกี้ในสไลด์นะแต่เราอย่าตกใจว่าเอ้ยเรามีตัวร้ายอยู่แล้วมันอันตรายไหมจริงๆตัวร้ายเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 5-10% ตัวดีเรามีถึง 90% แล้วโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเรานำตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายธรรมชาติที่เป็นตัวที่ดีและมีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์เรานะครับเอามาสกัดและผสมผสานกับสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของทางบริษัทเราเนี่ยทางผู้ผลิตของเราเนี่ยเอาไปผสมผสานกับสารสกัดตัวอื่นๆที่เป็นมีประโยชน์อย่างสารสกัดจากพืชหรือจากสมุนไพรอื่นซึ่งจะมีสรรพคุณที่หลากหลายเยอะแยะเอามาช่วยผสมรวมกันแล้วก็ตัวโปรไบโอติกของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างจากที่ผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไปนอกจากในเรื่องของความเพลย์ฟายว่าเราต้องคัดเลือกจากคัดสรรแล้วว่าเป็นแบคทีเรียที่ไม่ก่อให้เกิดโทษแล้วมีอยู่แล้วก็เป็นแบคทีเรียที่ทำคุณประโยชน์และเป็นแบคทีเรียที่มีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือของเราเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่โดยส่วนใหญ่นะครับถึงแม้จะมีถึงทั้งหมด15สายพันธุ์ซึ่งทั่วไปในท้องตลาดอาจจะมีอยู่อย่างมาก5หรืออย่างมากก็7แต่เรา15สายพันธุ์แล้วบวกสารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายตัวก็ช่วยออกฤทธิ์กันแล้วเรายังมีพรีไบโอติกเป็นพวกฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ตัวนี้ก็สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรืออะไรก็รับประทานได้ไม่มีผลเสียต่อเรื่องโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไอ้เจ้าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันมีความเด่นนอกจากว่าเรามีจำนวนชนิดที่เยอะเพราะจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเราเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่มีอยู่ตัวเดียวๆชนิดเดียวหรือเดียวเพราะจุลินทรีย์มันมีเป็นร้อยๆล้านตัวเนี่ยมันต้องถ้ายิ่งมีหลายชนิดยิ่งเป็นจะยิ่งเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีหลายชนิดนะครับมันจะช่วยเกื้อกูลกันสร้างประโยชน์แล้วก็จะช่วยไปกดไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวผู้ร้ายอ่ะไม่ให้มันมาทำอันตรายต่อร่างกายเราได้นะครับส่วนหนึ่งที่ผมจะให้ความมั่นใจกับทางน้องๆนักข่าวหรือกับผู้บริโภคได้ก็คือเรื่องนอกจากมาตรฐานของเราแล้วเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันมีคำขวัญสั้นๆว่าเป็นสมาร์ทแบคทีเรียคำว่าสมาร์ทมาจากอะไรสมาร์ทก็มาจากตัวย่อ SMART สมาร์ทตัวแรกหมายถึงเป็นตัวซินเนจี้แบบที่ผมได้เรียนน้องๆนักข่าวนะครับว่าเราเป็นแบคทีเรียที่เราคัดเลือกสายพันธุ์แล้วเป็นสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของคนไทยกับแถวภาคพื้นเอเชียเนี่ยเราไม่ใช่เป็นเอามาจากทางยุโรปหรืออะไรซึ่งแบคทีเรียที่มันอยู่ทางพื้นที่หนาวบางทีมันจะมาออกฤทธิ์จะมากับพื้นที่แบบเขตร้อนแบบของบ้านเราเนี่ยของเราคัดสรรเป็นเฉพาะสายพันธุ์ของคนไทยเราแล้วก็ภูมิภาคนี้เป็นคือสมาร์ทนะฮะสมาร์ทแบคทีเรีย S แล้วก็จะเป็นตัวซินเนจี้คือเอามาผสมกันนะครับแล้วก็เซฟตี้มีความปลอดภัยตัวอักษรที่ตัวที่2คือเมื่อกี้ S นะฮะตัวที่2คือ A ไอ้ M measurable คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถ
สามารถตรวจสอบได้วัดได้ว่ามีความปลอดภัยแน่ตัวที่3คือ A คือ Assurable คือให้ความมั่นใจ Assure Product เราเพราะเรามีใบการันตีมีอะไรทุกอย่างเนี่ยมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจริง SMARR คือ Reliable อย่างที่ผมเรียนน้องๆอ่ะครับว่า Reliable สินค้าของเราเนี่ยทุกล็อตทุกแบตเราต้องมีใบวิเคราะห์มีอะไรเนี่ยเราต้อง Reliable อยู่เชื่อถือได้และส่งผลสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัว3ตัว T คือ Trust in Quality เป็นที่มาของคำว่ามั่นใจในคุณภาพของเราครับอันนี้เป็นที่มาของทำไมโบวาติของเราจึงแตกต่างจากตัวอื่นตอบยาวไปที่อื่นนะไม่ใช่มืออาชีพจริงเนี่ยโปรซีอูสเนี่ยหรือโปรไบโอติกเนี่ยใช้ได้กับชนทุกกลุ่มวัยเลยแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยในยังรายงานทางการแพทย์ก็ขอให้แนะนำให้มีอายุที่มากกว่า10 กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับใช้ได้กับทุกกลุ่มวัยเพราะว่าโดยเพราะว่าไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยมันเป็นแบคทีเรียที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่ามันมีอยู่แล้วเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นของตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับเข้าไปเนี่ยทุกคนทุกวัยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ที่เราโฟกัสตัวนี้เนี่ยตัวแรกโปรซีอุส15เนี่ยเราเอามาเนี่ยเราโฟกัสไปในเรื่องของกลุ่มของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นแบคทีเรียที่สำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งสภาพสังคมของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันอย่างที่พวกเราก็ทราบกันอยู่อย่างน้องๆพวกเราก็ต้องทำมาหากินเนี่ยคือการทำมาหากินการดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยมันยากมันมีการแข่งขันสูงมันมีความเครียดมันมีการนอนไม่หลับมันมีโรคติดเชื้อโรคโควิดอะไรเงี้ยภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีแล้วสำคัญก็คือความเร่งรีบเนี่ยการบริโภคอาหารขาดเราไม่ได้บริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมือนกับคนรุ่นปู่รุ่นย่าเราที่กินพวกผักพวกหญ้าพวกปลาเรากินอาหารโปรเซสฟู้ดพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้หรือไส้กรอกอะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะมีผลทำให้จุลินทรีย์ตัวที่ดีอยู่แล้วในร่างกายเราเนี่ยเสียบาลานซ์ไปทำให้ตัวที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยมันเด่นขึ้นมาตรงนี้มันก็จะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นวันนี้ไม่ทราบผมตอบได้ตรงคำถามใช่ครับนะครับถามอะไรต่อใช่แล้วปรับสมดุลใช่คือตัวแรกของเราเนี่ยโฟกัสตัวที่ว่าเป็นแบคทีเรียตัวดีที่เข้าไปยึดเกาะคอนเซปต์นะฮะผมขอคอนเซปต์ผมอาจจะวิชาการไปนิดนึงนะฮะคอนเซปต์ของแบคทีเรียตัวดีของเราเนี่ย15 ตัว 15สเตย15สายพันธุ์ไม่ใช่15ตัวแล้วมันมีเป็น69,000 ล้านตัวนะฮะในแบคทีเรียของเราซึ่งปริมาณเพียงพอนะเพราะว่าเพียง10,000ล้านก็พอแต่ว่าก็เปื่อไว้นะฮะแล้วก็มีสารแอนแคปซูลเลตเพื่อว่าไม่ให้โดนน้ำกดน้ำดีในกระเพาะทางเดินอาหารเสียหายเนี่ยพอเข้าไปเกาะในลำไส้แล้วมันก็จะยึดที่แล้วไม่ให้พวกแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยมีที่เกาะแล้วพอเกาะไม่พอเหมือนกับกางแขนกางขาไม่ให้เพื่อนที่เป็นตัวไม่ดีมีที่มาอยู่แล้วมันก็ยังปล่อยสารพวกบางอย่างเช่นแบคทีเรียโอซินในการช่วยฆ่าเชื้อช่วยพวกตัวร้ายนี้เข้าไปแต่นี่ถามว่ามันเหมาะกับใครผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วเหมาะกับคนกลุ่มวัยที่เร่งรีบทำงานแต่ถ้าถามว่าพวกคนหนุ่มคนสาวทานได้ไหมทานได้คนเฒ่าคนแก่ทานได้ไหมทานได้เพราะมันมีส่วนประกอบอีกหลายๆตัวซึ่งต่างจากโปรไบโอติกทั่วไปในท้องตลาดเรามีสารสกัดจากธรรมชาติจากสมุนไพรเยอะแยะซึ่งสรรพคุณเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีขอรายละเอียดเนี่ยผมก็จะชี้แจงต่อไปว่ามันมีเยอะแยะมีอะเซลาเซอรี่มีสารสกัดเปลือกมังคุดมันมีเยอะเลยฮะสารสกัดที่เป็นประโยชน์เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระกันไม่อยากจะพูดเยอะนะเดี๋ยวมันจะโอเวอร์เคลมครับผมก็สำหรับทุกกลุ่มวัยในผลิตภัณฑ์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นกว้างๆก็คือ good for gut ดีสำหรับลำไส้นะฮะ good for health ดีสำหรับสุขภาพนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีอีกในเรื่องของแบคทีเรียที่ออกมาในเรื่องของตัวที่2ที่เรากำลังจะตามออกมาผมไม่รู้ว่าผมควรพูดก็เดี๋ยวคู่แข่งคงมากันเพียบเหมือนกันว่าเราจะเป็นลักษณะเป็นเยลลี่เหมือนขนมที่พวกเรากินกันเป็นเยลลี่เนี่ยเป็นโปรซีอูสฟอร์คิดซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีนอกจากจะเป็นโปรไบโอติกที่ดีที่สามารถให้ไปกับเด็กในวัยเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนอยากได้อะไรพ่อแม่ก็คงอยากให้ลูกสูงอยากให้ลูกมีสติปัญญาดีแล้วก็จะมีสารสกัดอีกหลายอย่างอย่างที่เราเชื่อกันว่าใบแปะกล้วยมีผลต่อความจำใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้เรื่องของสารที่บางตัวที่ทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการช่วยความสูงแล้วก็จะมีตัวต่อไปอีกเป็นโปรซิอูส for เป็นเหมือนกับเป็นไฟเบอร์สำหรับพวกฟิตออกกำลังกายลอสเวทรักษาหุ่นนะครับหรือจะอนาคตเราก็อาจจะมีเป็นล็อกเอทสำหรับพวกผู้เฒ่าผู้แก่สูงวัยจะใส่สารสกัดบางอย่างที่จะช่วยลดปัญหาพวกที่เกิดจากความเสื่อมพวกเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไขข้ออักเสบนะครับพวกนี้ฮะแล้วก็ความจำอัลไซเมอร์ประมาณนี้มีหลายตัวอันนี้ก็คือจะออกในนามบางกอกเมดิก้าจะทยอยออกมาครับ
ครับผมเรียกได้ว่าปีนี้ก็คือตั้งแต่ต้นปีก็คือประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นปีก็เราก็กะว่าตัวแรกต้องให้ปังเลยฮะเพราะว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราคัดเลือกสรร15สายพันธุ์สเตนของคนไทยเนี่ยเรามั่นใจแล้วก็เทคนิคพิเศษที่เราโค้ดแบคทีเรียไม่ให้มันโดนทำลายโดยน้ำกรดน้ำย่อยแล้วเราแอดให้แตกต่างดิเฟรนติเอทจากชาวบ้านคือเรามีสารสกัดอีก10กว่าอีกหลายตัวเลยครับเป็นสารช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรประมาณนี้ครับแสดงว่าบางกอกเมดิก้าคือจะมาออกผลิตภัณฑ์เพื่อจะเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองตัวแรกตัวนี้คิดว่าโฟกัสที่กลุ่มนี้แล้วก็ปัญหาหลักๆก็คนรุ่นใหม่เวลาเร่งรีบเนี่ยมันจะมีท้องอืดมีกรดไหลย้อน มีนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคท้องเสียกระปิกระปอยบางคนหนักก็คือ2 3วัน3 4วันไม่ถ่ายเลยพอกินตัวนี้ลงไปเดี๋ยวถ้าน้องๆนักข่าวเดี๋ยวไปรับได้เลยนะครับผมรับประกันว่าถ่ายเลย กินไปเนี่ยไม่ใช่ปุ้งปุ๊ดจุ๊ดท้องเสียนะพรุ่งนี้เช้าหรืออย่างช้าตอนเย็นเนี่ยจะถ่ายคล่องขึ้นซึ่งจะแตกต่างแบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนผมใช้มาแล้วผมดูครับแล้วทำไมถึงจะต้องเลือกดร.วิทย์มาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองดร.วิทย์จังท่านอย่างท่านอื่นๆเนี่ยบางทีอาจจะมองดาราสวยหน่อยหล่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดร.วิทย์ก็ไม่ใช่ผมว่าเขาไม่หล่อนะ ก็หล่อกว่าผม ผมว่าดร.วิทย์เนี่ยผมประทับใจเขาในแง่ที่ว่านอกจากเขาเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดีดีกรีการศึกษาเขาจบเศรษฐศาสตร์จากจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็จบปริญญาโทจากเมืองนอกหลายใบจบปริญญาเอกด็อกเตอร์จากอเมริกาและโปรไฟล์ในการทำงานเขาในองค์กรต่างๆเนี่ยโอเคไม่ว่าจะเป็นทางด้านสปอร์ตหรือทางด้านประวัติศาสตร์ถ้าที่เคยดูคลิปของด็อกเตอร์วิทย์นะฮะและเรื่องที่สำคัญคือในเรื่องของเศรษฐศาสตร์มันนี่เนี่ยคือผมชอบในความที่ไบรท์ไม่ใช่สว่างนะไบรท์หมายถึงสมาร์ทฉลาดไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขารู้จักเลือกสรรสินค้าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะมารับทำสินค้าดูสินค้าบริโภคสินค้าให้เราเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแล้วเพราะผมคิดว่าคนที่มีความรู้เนี่ยคงไม่ไปสุ่มสี่สุ่มห้ารับโปรดักต์อะไรมาก็ไม่รู้เขาก็ไว้ใจเราเราก็ไว้ใจเขาเพราะเขามีการศึกษาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษาเลยนะเขามีเมนทาลิตี้พอที่จะคิดออกว่าอะไรคือถูกต้องหรือควรไม่โอเวอร์เคลมอะไรเขาก็เลือกสิ่งที่ดีสุดสำหรับใช่เขาก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะว่ามันก็เป็นหน้าตาเขาเวลาเขาพรีเซนต์แล้วเราก็ต้องทำให้เขาเสียหายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคนะครับตอนนี้เท่าที่ช่องทางตามจำหน่ายตอนนี้เนี่ยเป็นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นร้านขายยาทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีร้านขายยาอยู่อนาคตอาจจะมีตามโมเดิร์นเทรดหรือเซเว่นอะไรนี่ผมก็ยังไม่รู้เรื่องของการตลาดว่าเขาจะไปถึงขนาดไหนหรือว่าอนาคตเราจะมีทีมเมดิคอลที่จะเข้าสู่โปรไบโอติกในระดับเข้าไปในทีมของโรงพยาบาลที่เป็นในหมวดอาหารเสริมนะฮะซึ่งให้คุณหมอจ่ายเพราะว่ามันมีโรคบางโรคหลายโรคเนี่ยบางพวกกรดไหลย้อนหรือเกิดจะส่องกล้องอะไรเนี่ยบางครั้งหมอนอกจากจะจ่ายยาประจำแล้วหมอก็จะแนะนำให้ทำโปรไบโอติกเพื่อเรื่องของกรดไหลย้อนก็ค่อนข้างจะต้องครอบคลุมแล้วก็ส่วนตอนนี้เราก็มีติดต่อแล้วก็ไม่ใช่ติดต่อมีเขาติดต่อเรามาไม่ว่าจะเป็นทางสิงคโปร์หรือทางลาวเขมรในเพื่อนบ้านเราแวกเนี้ยเราก็จะมีเอ็กซ์พอร์ตอยู่ครับผมยาตัวอื่นอยู่ผมขอแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นที่1เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มคนที่คนไข้บางคนอย่างเช่นมีลูกเรื่องของเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือการมีต้องกินยาที่กดภูมิคุ้มกันมากๆติดต่อต่อเนื่องในโดสสูงๆและนานๆเนี่ยภูมิคุ้มกันแน่นอนเขากดภูมิเขาก็ต้องภูมิต่ำใช่ไหมการที่เราให้แบคทีเรียเข้าไปเนี่ยบางทีมันก็มีทั้งมันก็แน่ใจว่ามันมีดีอ่ะแต่เพื่อความสบายใจควรจะถ้าเป็นคนไข้ที่อยู่ในระหว่างการที่เมื่อกี้ผมพูดอ่ะอะไรนะที่มีภูมิคุ้มกันแบบโดนกดยากดภูมิเนี่ยให้เวฟไว้ก่อนหรือคนที่มีอะไรโรคอะไรที่มันหนักหนาเนี่ยก็หรือคนท้องอะไรเงี้ยปรึกษาแพทย์ก่อนแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าภรรยาผมท้องผมก็คงยังไม่อยากให้ทานอะไรพวกนี้นะครับดูขั้นตอนแรกดูจากแหล่งผลิตมีที่มาที่ไปมีอย.รับรองถูกต้องในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพราะว่าอย.เนี่ยเขาก็จะมีเป็นลิสต์เลย23+1จำนวนเชื้อที่อนุมัติให้ใช้จริงในอาหารเสริมทั้งในคนหรือในสัตว์เนี่ยคือเราต้องดูแล้วมีกฎหมายคุ้มครองมีอย.ถูกต้องแล้วแล้วบริษัทที่ผลิตเนี่ยมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณพอไม่ใช่มุ่งแต่การค้านะครับว่า
เล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคสำคัญก็คือดูที่ผู้ผลิตแล้วก็มาดูอีกว่าโปรไบโอติกตัวนั้นถ้าแบบที่ผมเรียนเมื่อกี้ถ้าเรายิ่งมีหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะถ้าเป็นสายพันธุ์จากทวีปเอเชียหรือของคนไทยเราอันนี้ก็ยิ่งเหมาะเพราะว่าไม่ใช่เราไปเอาสายพันธุ์ทั่วโลกมาหรือว่าสายพันธุ์ประเทศหนาวโอเคมันอาจจะพอได้บ้างแต่มันจะสู้กับสายพันธุ์ของคนไทยเราไหมนะฮะก็ฝากไว้ประมาณอย่างนี้ก่อนก็คือเอาแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเวลาเราลองทานเราอาจจะเริ่มลองทานก่อนส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่บางคนถ้าเกิดว่าบางคนที่เป็นส่วนน้อยนะบางคนอาจจะไม่เคยทานอะไรเงี้ยอาจจะทานไป2ท้องแรก2วัน2วันแรกอาจจะมีท้องอืดแล้วค่อยมองถ้ามัน2วันไปแล้วยังอืดๆอยู่แล้วก็ชะลอไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแต่มันไม่ค่อยเจอนะฮะเคสแบบพวกนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงคนที่กินยาแอนตี้ไบโอติกปฏิชีวนะแบบพร่ำเพื่ออย่างเงี้ยสมควรอย่างยิ่งเลยที่จะต้องกินตัวโปรไบโอติกเพราะว่ายาปฏิชีวนะมันก็เหมือนลูกระเบิดปรมาณูน้อยๆเนี่ยพอลงไปมันไม่เลือกเลยว่าหน้าอินหน้าพรมแบคทีเรียดีหรือแบคทีเรียร้ายมันฆ่าหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเติมลงไปเพราะว่าโดยธรรมชาติเราการสูบบุหรี่กินเหล้าความเครียดนอนน้อยพักผ่อนพวกนี้จุลินทรีย์มันหายหมดอยู่แล้วครับผมก็คอยเติมเวลาเราเติมเราก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมแล้วเรามั่นใจเราก็เติมเข้าไปครับผม